นะไปต่อทุกคนพูดแล้วก็มาเลยว่าจงหาผลบวกคำตอบม,มาเลยว่าข้อนี้นะเอาช้อยไปแทนไม่ได้นะครับก็ทำไงแก้นะอาจารย์แล้วมันเป็นรูทสองข้างแก้อย่างไงทําให้มันมันล้านกันนะครับย้ายรูทตัวหนึ่งไปก็จะกลายเป็นรูท x บวกสแล้วก็เท่ากับ1บวก รูท2ลบ x นี่ทำให้มันบรรลานกันนะครับแล้วจับยกกําลัง2ทั้ง2ข้างนี่ทำต้องเบื่อโจทย์แบบเนี้ยนะครับนะต้องให้เบื่อยกกําลัง2สองข้างรูทหายตรงนี้เป็น x บวก3เท่ากับนี่จะกลายเป็นกาลัง2สมบูรณ์หน้ากาลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกําลัง2นะครับก็เป็นบวก2หน้าหลังก็จะกลายเป็นตัวนี้2ลบ x บวกหลังกําลัง2หลังกําลัง2คือตัวนี้ยกกําลัง2รูทหายนี่เห็นไหม แล้วพอมีรูทเดี๋ยวก็ย้ายตัวอื่นไปแล้วก็ยกอีกทีหนึ่งนะครับนะอ่ะก่อนอื่นคิดเลขก่อน2อบวกหเป็น3เจอ3ด้านนี้หมดนะฮะเตัวนี้ย้ายไปบวกเป็น x อบวกเเป็น 2x ตรงนี้หมดแล้วนะทุกคนหมดแล้วนะจะเท่ากับ2องรูทตัวนี้เอา้ามี2ด้านหน้าตัดออกปังปังย้ายไปหารกันมีรูทจับยกกําลังสองทั้งสองข้างอีกรอบหนึงยกเข้าไปยกเข้าไปนะครับ ตรงนี้กลายเป็น x กำลังสองเท่ากับสลบ x ย้ายห่งขวาเป็น0นย์แล้วก็มันมีกําลัง2ใช่ไหมครับเดี๋ยวจับแยกแฟกเตอร์จบแล้วคุณครูนะอ่าย้ายตัวอื่นไปให้หมดให้ข้างขวาเป็นศูนย์นะฮะจากลบ x ย้ายเป็นบวก x นะจาก2กลายเป็นลบสนะครับแยกแฟกเตอร์มาด้านนี้พี่ไม่ห่วงเลยขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่เราพูดถึงกันบ่อยๆนะครับนะเรื่องการยกกำลังสองสองข้างนะฮะแต่ห่วงที่สุด ห่วงที่สุดนะฮะอย่าลืมอย่าลืมอะไรทุกคนอย่าลืมเอาคำตอบไปเช็คแก้แล้วอย่าลืมเอาคำตอบไปเช็คเอานี่ไงคำตอบตรงเนี้ยพี่อย่าลืมเอาคำตอบไปเช็คทุกครั้งถ้าน้องมีการยกกำลังสองสองข้างนะครับยกทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นโจทย์พวกการแก้รูทการแก้ที่เป็นเลขยกกำลังนะครับต้องเช็คชอยทุกครั้ง โทษไม่ใช่เช็คช้อเช็คโจทย์ทุกครั้งว่าคําตอบสอดคล้องไหมทุกคนแยกแฟกเตอร์มาจะกลายเป็นอย่างนี้ x กับ x นะครับลบสกับบวกหอ่ะบวกสดิบวกสนะกับลบหเท่ากับศเพราะฉะนั้น x ของเราเท่ากับลบสกับ1นะฮะ x ของเราเท่ากับลบสกับ1ครับโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามผลบวกคําตอบบางคนจับบวกกันเลยต้องระวังที่สุดนะครับ น้องจะต้องเอาคำตอบที่ได้ไปแทนในรูทเพราะเราไปทำการปู้ย่ำปู้ยีมาแล้วนะครับนะระวังให้ดีนะครับตรงนี้คำตอบมันจะตอบไม่ได้เพราะมันจะทำให้คำตอบเพี้ยนหนูมีหน้าที่เอาสองลบเอาลบสองตัวนี้ไปแทนเอาหนึ่ตัวนี้ไปแทนเอาดูทุกคนถ้าวันไหนมันทำแล้วมันได้ทุกข้อมันมันได้ทุกคำตอบก็ดีไปแต่บางครั้งเนี่ยน้องแทน x เ,เท่ากับลบสเนี่ยแล้วมันไม่ได้อาลองดู -2 ไปแทนนะตรงไหนเป็น x แทนด้วยลบสองครลบสบวกสกลายเป็น1นึ่งด้1นะลบกับสองลบ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 สแทน x ีกเป็นลบสนะเป็นสี่รูที่ด้2สอด้องเท่ากับหเห็นไหมหนึ่งลบสได้ลบหเท่ากับหเป็นไงฮะเพี้ยนลบหมันไม่เท่ากับหนึเพี้ยนเลยแสดงว่าลบสใช้ไม่ได้เห็นไหมครับอ่า ต่อไปหนึ่งอ่ะมันดูหนึ่งเอเท่ากับหนึ่งอาจารย์ถ้ามีสิบคำตอบอะแทนทุกอันถ้ามีร้อยคำตอบแทนทุกอันถ้ามันออกมาร้อยคำตอบก็ให้ก็ให้มันออกไปนะครับนะเต็มที่ก็สองคำตอบเท่านั้นแหละถ้านเเป็นหนึ่งเข้าไปครับเป็นหเข้าไปตรงไหนเป็น x แทนด้วยหนึ่งฮะหนึ่งบวกสาเป็นสี่เป็นรูทรูที่ได้สองนะครับสอลบหกลายเป็นหได้ลบหนึเท่ากับหนอลบหเท่ากับหนถูกเพราะนั้นเเป็นหได้เห็นมอหนึ่ได้ นะครับนะคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อสามควัญเด็ดฮัวดบอกตายยกห้องนะครับนะฟังประเด็นตรงนี้นะครับถ้าวันสอบเอาเอาวันนี้ให้เข้าใจเลยเนี่ยการที่พวกเราตอบมาเนี่ยดีอย่างหนึ่งครับนะดีอย่างอาจารย์จะได้รู้ว่าพวกเราไม่ไม่เข้าใจตรงไหนคาดเคลื่อนตรงไหนพูดอย่างงี้นะครับนะถ้าวันสอบออกมาแค่นี้อ่าเมื่อกี้อาจารย์เห็นคนพิมพ์มา นะถ้าวันสอบออกมาแค่นี้น้องสามารถหาผลบวกคําตอบได้โดยใช้สูตรอะไรครับจาได้ไหอหาตอนแรกมั่นใจมากครับข้อนี้นะครูกระถินบอกนะคุณครูจําไว้นะข้อไหนที่มั่นใจมากๆนะออกมาไม่เคยมั่นใจไปกว่าน,นี้มั่นใจมากๆเลยนะครับนะไอข้อนั้นแหละตัวดีเลยนะครับนะวันสอบถ้านะวันสอบจริงจะเป็นงั้นแหละนะครับอะถ้าออกมาแค่นี้จงหาผลบวกคําตอบ น้องใช้สูตรที่เราทําได้เลยครับนะก็คืออะไรฮะลบของสัมประสิทธิ์ลองก่อนหน้าก็คือ1ส่วนด้วยสัมประสิทธิ์ตัวมากสุดก็คือ1เท่ากับลบหนจำได้ไหมอ่าต่อไปผลคูณคําตอบเคยสอนแล้วนะผลคูณคําตอบผ่าด้วยจากเลยครับคิดเครื่องหมายใช่ไหมแล้วเอาตัวเลขตัวสุดท้ายมาใส่นะส่วนด้วยสัมประสิทธิ์ตัวสูงสุดก็คือ1น,นะ n คือเท่าไหร่ n คือ2ก็ใส่เข้าไปนะครับลบหนึ่กำลังสองได้1นะฮะลบสส่วนหก็เป็นลบสองอาจารย์จะบอกอะไรค,ค่อาจารย์ครับอาจารย์จะบอกว่าถ้ามันเป็นสรรมการเพียวๆแบบไม่มีอะไรปรุงแต่งเลยแล้วถามง่ายๆแบบนี้น้องสามารถใช้สูตรได้เลยครับหาผลบวกคำตอบหาผลคูณคำตอบได้เลยนะฮะ แต่เมื่อไหร่สมการมันถูกปรุงแต่งขึ้นมาย้อนกลับไปดูบรรทัดก่อนหน้าเมื่อไหร่สมการมันถูกปรุงแต่งขึ้นมาน้องจะไม่สามารถใช้สูตรผลบวกได้เลยเพราะว่าคําตอบที่น้องได้เห็นไหมได้ลบสองกับหนึ่งจริงเอามาบวกกันได้ลบหนึ่งก็จริงเอามาคูณได้ลบหนงก็จริงเนี่ยตามนี้เลยนะแต่เราการันตีไม่ได้ว่าคําตอบที่เราได้เนี่ยมันถูกไหมนะครับนะเพราะนั้นคิดไว้ถ้าสมการดีกีสองเนี่ยนะครับหรือดีกีเอ็นเนี่ยถูกปรุงแต่งนะครับน้องไม่สามารถใช้สูตรได้ นะแม้กระทั่งแม้กระทั่งว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะคีดเป็นอะไรนะเนี่ยแม้กระทั่งว่าเป็นอย่างนี้นะนี่จำได้ไหมเนี่ยบางคนลืมแล้ว2องยกกำลังสองเกบวกสองกำลังเอ็กลบสอท่ับศูนย์อันนี้คือสรรมการอะไรการแก้สรรมการเอ็กซ์โพ ตอนเราติวการแก้สมการ x อ็เราจะให้ตัวแปรใช่ไหมเช่น a เท่ากับ2กำลัง x แล้วเราทำการเปลี่ยนตัวแปรมันใช่ไหมฮะตรงนี้2องกำลัง x เท่ากับ a ตรงนี้จะกลายเป็น a อกำลัง2บวก a ลบ2เท่ากับ0พวกเราจะสังเกตว่าอันนี้ก็จะเป็นสมการดีกีสองเหมือนกันแต่น้องจะไม่สามารถใช้สูตรผลบวกได้นะฮะอ่าไม่สามารถใช้สูตรผลบวกได้เพราะว่าสมการมันถูกปรุงแต่งขึ้นมา นะครับนะเพราะฉะนั้นจําไว้ครับเป็นประสบการณ์นะเป็นประสบการณ์เมื่อไหร่สมการถูกปรุงแต่งขึ้นมาต้องย้อนกลับไปแทนค่าทุกครั้งโดยเฉพาะรูการลกใจไม่เลยโดยเฉพาะรูตจำไว้นะครับนะเอาไปเช็คทุกครั้งนะครับนะมันจะมีรูนะที่เจอบ่อยๆรูมีค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ติดตัวแปรอันนี้พูดไ้เลยนะค่าสมบูรณ์ติดตัวแปรเช่นอะไรดี เอามมัวนะมมัวนะทุกคนนะมมัวมมัวอืมอะไรบะสองลบเอกห้าลบเอกอ่ะสมมติอย่างเงทุกคนเอาในรูทมาคิดต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับใช่ครับคุณครูมิกนะในรูทห้ามติดลบนะครับและคิดออกมาต้องเท่ากันด้วยนะเช่นเมื่อกี้นะใช่ไหมลบหนึ่งเท่ากับหนึ่งไม่ได้หนึ่งต้องเท่ากับหนึ่งสิอะไรอย่างเงี้นะครับเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเช่นทุกคนทําแบบเนี้ยนะ อย่างเงี้ยต้องเช็คคําตอบด้วยคําตอบที่ได้อันนี้พี่ยกมัวม่วๆนะอ่ะตอนแก้แก้ไง x ลบสองใส่บวกลบใช่ไหมก็จะมีนะฮะบวกลบห้าลบ x นะเขะียนมาแล้วน้องก็ไม่ต้องไปแยกแก้ใช่ไหมฮะแยกแก้ออกมาเป็น x ลบสองเท่ากับห้าลบ x แล้วก็ x ลบสองเท่ากับลบของห้าลบ x อย่างนี้ใช่ไหม คือพี่ไม่สอนนะน้องจะแก้ตามสูตรยัยงไงปลดค่าสมบูรณ์ใส่บวกลบนะฮะแล้วก็แก้มาตรงนี้ได้ปไปเลย 2x 2x ย้ายนี่ไปเป็น7เนาะ x เท่ากับ7ส่วน2นะครับต่อไปตรงนี้เป็น x ลบ2เท่ากับลบ5บวก x x ตรงนี้ตัดกันแสดงว่าอันนี้ไม่มีคำตอบไม่มีนะฮฝั่งนี้ไม่มีคำตอบก็โอเคไปนะครับ แต่สิ่งนี้ห้ามลืมคือน้องต้องเอานี้ไปเช็คนะฮะเจ็ดส่วนสองไปแทนตรงไหนเป็น x แทนด้วยเจ็ดส่วนสองแทนแล้วเป็นยังไงแทนแล้วเลขที่ถอดรูทมาต้องไม่ติดลบเห็นไหมเห็นไหมต้องไม่ติดลบครับนะ,ะแต่ข้อนี้ได้ไมั้งดูดิแทนเจ็ดส่วนสองไปเนี่ยห้าสองสิบสิบลบเจ็ดเป็นสามสามส่วนสองนะครับก็ไม่ติดลบก็ได้นะครับ เพราะการปวดค่าสมบูรณ์มาตรงนี้ต้องไม่ติดลบใช่ไหมครับนะเพอรอาะนั้นอย่าลืมนะครับการแก้สมการพวกนี้นะครูวรเฉลิมถามว่าอาจารย์ครับส่วนรู้สิทธิ์ออกข้อสอบคอรูรรมจริงๆใช่ไหมครับเออเป็นเรื่องปกตินะครับก็ออกทุกปีนะแล้วมันจะโหดร้ายไหมครับก็ทุกปีครับในเล่มนี้ยก็ส่วนรู้สิทธิ์ทั้งหมดนะในเล่มนี้ห้าร้อยข้อใช่ไหมครับ ประมาณสักสามร้อยห้าสิบอะประมาณนี้เกินครึ่งส่วนรู้สิสทธิ์หมดเลยที่น้องทาอยู่นี่ก็สุวนรสิทธิ์หมดเลยนะนี่นะก็ถามตัวเองว่าผ่านมาสามสิบ้าข้อนเนี่ยโหดไหมละ่ะบางคนก็ก็นะก็ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่นะบางคนบอกก็ไม่เท่าไหร่นี่วอ,อแล้วน้องจะกลัวทําไมละ่ะส,ส่วนส่วนรู้สิทธิ์มันมาไม่ได้มีนมันยยะสาคัญอะไรเลยนะครับนะส่วนรู้สิทธิ์ออกข้อสอบมาตั้งแต่ปี ตั้แต่อาจารย์เข้าเข้ามาติวปีปีห้าเจ็ดเนี่ยนะครับก็เริ่มเจอส่วนริทธิ์แล้วนะครับส่วนรู้สิ์ก็เริ่มมาประมูลการออกข้อสอบแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้ต่างจากเ,เขตออกเท่าไหร่นะครับนะแต่ถ้าเมื่อไหรด่ดิจุฬาเนี่ยมาออกตอนปีห้าหกเนี่ยหนักเลยนะครับนะเ,เมื่อไหร่เปลี่ยนคนออกเนี่ยมันไม่รู้มือนะท้องถิ่นเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยเป็นท้องถิ่นเป็นมอบูเนี่ย หนักเลยนะครับนะแต่สวนนุสิทธิ์ไม่เท่าไหร่นะครับนะกลางๆนะอถนัดหลอกลวงเก่งมากข้องนะ่ายๆถนัดหลอกลวงนะครับนะเต้าคนหลอกลวงว่าสั้นว่านะ <c oughs> ก็อย่างนั้นแหละครับก็ส่วนนุสิทธิ์ก็แบบนั้นแหละทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวใครพูดว่าส่วนส่วนนุสิทธิ์อะไรนะครับนะพ่ออาจารย์แกป๊ปเนี่ยเก้าปีที่ติวมาทั้งหมดนะครับทุกคนอาจารย์แกก็ผ่านสวนนุสิธิ์มาทุกปีนะ แล้วอาจารย์ก็ติวพวกเราในแนวสวนรูสิทธิด้วยนะครับเพราะนั้นใครบอกสูวนรูสิทธิ์นี่น้องไม่ต้องกลัวเพราะอาจารย์ก็ติวแนวสวนรูสิทธิ์อยู่แล้วนะครับนะการออกช้อยการทําโจทย์อะไรเงี้ยนะครับก็แนวสูวนรูสิทธิ์อยู่แล้วนะทุกคนสังเกตว่าอาจารย์แกป๊ปเนี่ยจะไม่ได้แบบต่างพวกอะไรแบบข้อสอบแบบต้องดูให้กูเนี่ยเก่งอะไรเงี้ยไม่มีแย์แก๊ปไม่มีครับเป้าหมายอาจารย์แกป๊ปนะอยู่ที่พวกเราพวกเราติวอาจารย์ข้อสอบต้องเจอและใช้ได้จริงนะครับ ต้องเจอและใช้ได้จริงไม่ใช่ออกมาโอ้โหแม่จนเกมมึงออกโจทย์เก่งเจอเลยไม่ใช่อาจารย์ไม่ต้องการครับอาจารย์เราก็สอบจริงมาให้ดูเลยนะครับแล้วก็เรียนแบบให้ดูนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับไม่ใช่ก็สอบหรอกแล้วอะไรแล้วกันครับ,รบกูเองนี่แหละตัวกูเองนี่แหละน่ากลัวที่สุดนะครับเอออันนี้ครูจินพิมพ์มาพอดีเลยนะครับสิ่งนี้นะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือตัวเองนี่แหละครับน,นะน อ่านเถอะครับหนังสือนะอ่านเถอะนะขอร้องเลยนะครับเนื้อหาต้องแม่นนะครับส่วน right. <sk inned fish> ส <ắm dan Der ion> <formulated> ่วนรู้สิทธิ์นะเพราะฉนั้นทุกคนต้องสู้นะครับต้องสู้นะเพราะนั้นเนื้อหาต้องแม่นนะครับอ่านไม่ทันน่ากลัวที่สุดค่ะก็มีเวลาเป็นปีอะนะนะตั้งแต่กุมภานะปีหกห้านะ ปีกว่าแล้วคุณครูนะมีเวลานานมากนะครับคุณครูครับมันสอบไปเมื่อปีหกห้าใช่ไหมกอ,กอพอก็คือกุมภานะครับมีเวลาเยอะเลยนะครับนะก็อ่านกันหน่อยเดอ้อทุกคนนะนะข้อสามหครับเร็วทุกคนมีตัวหนังแตกต่างกัน4ี่ใบดังนี้ใบละหนึ่งรอยบาทสองใบใบละห้าใบละห้าสิบหนึ่งใบใบละยี่สิบหนึ่งใบเออแล้วก็จงหาความน่าจะเป็นหมายและความน่าจะเป็น ที่หยิบตั๋วหนังหนึ่งใบแล้วได้ตั๋วหนังใบละร้อย 100, หรือใบละห้าสิบหรือครับหรือความน่าจะเป็นคือทั้งหมดทั้งหมดมีสี่ใบเขาต้องการหยิบแค่ใบเดียวโอ้โหหวานหมูเลยนะบัตรใบละหนึ่งร้อยเนี่ย 100, มีสองใบเนี่ยหนึ่งร้อยมีสองใบบัตรใบละห้าสิบเนี่ยมีหนึ่งใบนะฮะแสดงว่ามีทั้งหมดกี่ใบมีทั้งหมดสามใบครับสามใบนะก็หรือไงจับบวกกันครับนะจับบวกกันนะร้อยสองใบ อ่าห้บหนใบบวกกันได้เป็นเศษ3าส่วนสเศษ3าส่วนสคือ0.75ครับผมตอบชใชยก็ที่3ามเออไม่ยากนะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่ตอไปครับสวัสดีครับ